ไม่ได้มีโอกาสได้แก้ตัวเหมือนกับในอดีตก็พยายามที่จะอธิบายแต่ว่ากฎก็ต้องเป็นกฎเลยครับจะบอกว่าเพราะว่าฝนมารบกวนแล้วทำให้เธอเองต้องเสียสมาธิหรืออะไรแต่ว่าคนอื่นก็เล่นในสถานการณ์เดียวกันสภาพสนามเดียวกันสภาพอากาศเดียวกันนะครับสถิติของทีมเอเชียนะครับโอก้าทิชิกิน่าจากคาซัคครับทำ 12.44 ชิงแชมป์เอเชียนั้นเป็นหยุนเฟงจากจีน 12.97 ครับคราวนี้ไม่มีใครฟาวผ่านรั้วแรกรั้วที่2รั้วที่3รั้วที่4ญี่ปุ่นครับทั้งคู่ฮะแล้วมีอินเดียแรงขึ้นมาครับยาราจิครับแรงขึ้นมาแล้วโดดข้ามรั้วสุดท้ายเรียบร้อยโอ้ต้องไปวัดแล้วครับกับญี่ปุ่นนะกับอสุกะเทระดะนะครับใครเข้าเส้นชัยก่อนนะครับเธอมั่นใจนะครับยาราจิมาโดดผ่านรั้วสุดท้ายแล้ววิ่งต่อมาอีก 10.5 เมตรระยะตรงนี้ครับยาราติเธอเองก็มั่นใจว่าเธอน่าจะเข้าเส้นชัยก่อนอสุกะเทระดะแม้ในช่วงแรกก็มีมาซุมิอากิที่ก็แรงขึ้นมาเหมือนกันครับเด็กครับอยู่ในลู่ที่6เดี๋ยวได้วัดกันเลยครับมาแสดงความยินดีกันแล้วครับออกสตาร์ทมาเตะรั้วแรกเนี่ยเรียกว่าพร้อมๆกันเลยครับผ่านรั้ว2มาเนี่ยยาราจิเป็นรองนะครับแต่หลังจากนั้นเองก็เร่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แซงทางอากิมาได้เนี่ยครับรั้วสุดท้ายนำอยู่แต่ว่าจังหวะที่จะเข้าเส้นน่าจะเป็นเธอเลยครับที่2นั้นเป็นทางเทระดะและที่3อากิครับเนี่ยครับจังหวะที่เตะรั้วสุดท้ายแล้ววิ่งเข้ามาเนี่ยถึงขึ้นรั้วได้ก่อนนะครับดูครับจังหวะขึ้นรั้ว3 4 5มาใกล้ๆเคียงกับทางอากิแต่ครับตอนนี้เหมือนอากิจะนำแบบเหลื่อมนิดๆแต่ว่าสุดท้ายมีเซนิดหน่อยเหมือนกันนะครับยาราจิแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเตะรั้วสุดท้ายเนี่ยครับขึ้นรั้วสุดท้ายก่อนจะวิ่งเข้าเส้นนั้นเหมือนจะก็เรียกว่าเหลื่อมไปจากอสุกะเทระดะพอสมควรเวลาคือ 13.09 นะครับยาราจิในขณะที่อสุกะเทระดะนั้นเวลา 13.13 และเวลาของมาซุมิอากินั้น 13.26 ครับนี่แหละครับมาพุ่งเข้าเส้นชัยหลังจากที่ขึ้นรั้วสุดท้ายแล้วแซงเข้าเส้นชัยไปฉิวเฉียดจริงๆแต่ก็ชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนก็เป็นนักวิ่งจากอินเดียนะครับชโยติยาราจิที่เข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกครับคว้าเหรียญทองในการแข่งวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงนี่ครับที่ญี่ปุ่นครับเข้าเป็นอันดับที่2และก็3อสุกะเทระดะเป็นอันดับที่2 13.13 และมาซุมิอากิที่3ครับ 13.26 จากอินเดียอีกคนหนึ่งเข้าที่4นี่ครับที่เวลาของนักวิ่งจากเวียดนามยืนที่มาเชียนนะครับก็ทำไว้ 13.65 เข้าเป็นอันดับที่5น่าครับไปพลาดในช่วง5เมตรสุดท้ายครับสำหรับนักวิ่งจากญี่ปุ่นครับอาซุกะเทระดะนี่ครับที่อากิเองก็มีช่วงกลางๆนี่ก็ขึ้นมานำด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องชมนะครับต้องชมจายุติยาราจินะครับที่มาเร่งสปรินต์ในช่วงท้ายขึ้นรั้วได้ดีนี่ครับเหรียญทองครับ